สวัสดีครับเป็นเพื่อนคนรักไม้ครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับตู้ใส่กับข้าวครับเนี่ยครับสวยงามครับทําจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับอ่าเป็นลักษณะสองบานเปิดครับด้านบนครับด้านล่างก็สองบานเปิดครับวางช่วยชามครับแล้วมีสองลิ้นชักด้วยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับสวยครับเล็กกระทัดรัดครับเหมาะหน้าใช้มากครับเพื่อนเพื่อนทาจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับ พอทาสีเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ใส่มุ้งรวดครับใส่มือจับครับใส่ตัวดูดครับเพื่อนๆด้านบนก็วางแก้วได้ครับด้านในมีสองชั้นครับวางกับข้าวครับอ่าลิ้นชักก็เก็บช้อนได้ครับด้านล่างครับก็วางั่วยชามได้สบายสบายครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นข้างทึบครับอ่าแล้วอีกด้านก็เป็นลูกลักษณะลูกกงด้านล่างครับสวยงามรับฝีมือของช่างเมฆครับช่างเมฆสว่างพงครับ สนใจสินค้าก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์ครับนะครับสอบถามราคาได้ครับแต่ขอตอบราคาในข้อความครับเพื่อไม่ให้กระทบกับรางค้าที่ซื้อไปจําหน่ายนะครับเพื่อนๆตอบช้าก็อย่าว่ากันครับทํางานเนาะว่างถึงจะตอบให้ได้ครับขอบคุณที่ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ